มนูข้าวเหนียวปั้นพันเบคอนวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่พริกป่นลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วน้ำตาลทรายน้ำมะนาวและน้ำปลาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะโรยผักชีฝรั่งซอยและหอมแดงซอยเตรียมไว้เทข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้ลงในรังถึงนึ่งนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกปิดไฟพักไว้ปั้นข้าวเหนียวเป็นทรงสามเหลี่ยมเตรียมไว้วางเบคอนบนภาชนะจากนั้นวางข้าวเหนียวนึ่งที่ปั้นไว้บนเบคอนม้วนเป็นทรงสามเหลี่ยมนำข้าวเหนียวปั้นพันเบคอนลงจี่ในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนจี่จนมีสีเหลืองแล้วตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวปั้นพันเบคอนคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada